สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Media Channel Asia ซึ่งเป็นรายการรวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ไว้ที่นี่จำนวนมากเลยนะครับมากที่สุดในเอเชียผมสุวิทย์นาคเกษมจะมาพบกับท่านเป็นประจำหลังลอตเตอรี่ออกแล้วนะครับนี่ลอตเตอรี่ออกไปเมื่อวันจันทร์วันนี้ผมอัดในวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีที่19นะเวลาก็ผมใช้ยามของผมคือใช้เวลาในยามชัยยังเพื่อให้ประสบชัยชนะประสบความสำเร็จก่อนจะออกเดินทางทุกวันผมก็ออกไปตามเวลาตามเลิกตามยามของผมนะครับวันพฤหัสบดีนี่เป็นวันธงชัยของผมช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวราหูเสวยอายุผมนะครับก็จะอยู่ไปถึงวันที่8สิงหาคมก็จะมีช่วงเวลาราหูเสวยคือทุกดวงชะตามีทั้งนะมีดาวอะไรที่มาเสวยอายุแต่นี่เป็นหลักวิชาในวิชาอนุทักษาพยากรณ์นะวิชานี้ผมไม่ได้สอนใครเลยผมไม่ใช้ดูผมเองนะครับผมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงครับสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์สอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการบางขุนนนท์นะสอนในวันจันทร์ช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงและก็ไปสอนไว้ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ของท่านอาจารย์เจษฎาคำไหลซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะก็ผมเคารพหลักท่านครับไปสอนที่นั่นในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ตรงนั้นก็ยังเป็นเบื้องต้นอยู่และก็ยังไปสอนเอาไว้ที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตรรกศิลาโหราที่สำโรงสแควร์เยื้องเยื้องอิมพีเรียลสำโรงตรงกันข้ามกับตลาดธรรมโรจน์พินิจนะวิชานี้ก็ไปสอนเอาไว้สองวันคือในวันเสาร์ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงแล้วก็สอนในวันอาทิตย์ด้วยนะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีคนมาสอนอยู่สองมาเรียนอยู่สองชุดนะครับและยังสอนวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์ซึ่งก็เป็นวิชาที่ผมเอามาใช้คัดกรองตัวเลขด้วยเหมือนกันนะครับแล้วร่วมกับวิชาอังควิชาดิกาการและวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์สอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการบางขุนนนท์ในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงในวันจันทร์นะส่วนอีกวิชาหนึ่งเพิ่งเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้คือวิชาอังควิชาดิกาการวิชาที่ผมมาใช้เป็นทีเด็ดในการหาตัวเลขหาตัวเลขระดับ15นาทีทุก15นาทีพวกที่เขาเล่นจับดิกีทางเจ็ดทางออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศนะฮะตอนนั้นเขาก็มีทุก15นาทีก็คัดกรองตัวเลขได้แม่นยำนะครับก็เพิ่งเริ่มสอนเป็นรุ่นแรกครั้งแรกเมื่อไปสอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองที่สมาคมก็สอนในช่วงเช้า10โมงถึงเที่ยงนะครับถ้าใครยังสนใจจะไปเรียนก็ยังทันนะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดไปผมเพิ่งจะไปบอกเกี่ยวกับเรื่องที่มาของดาวอะไรต่างๆเท่านั้นเองก็ยังทันอยู่สำหรับสัตตะเลขานุเคราะห์ก็ยังสอนที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตรรกศิลาโหราที่สำโรงสแควร์นะครับสอนที่นั่นด้วยนะก็ในช่วงบ่ายเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นในวันเสาร์แล้วบางวันก็บางช่วงก็จะเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์ก็สลับกันระหว่างว่ามีชุดหนึ่งก็เป็นชุดที่เขามาเรียนโหราศาสตร์เพื่อที่จะไปหาจะไปดูไปเล่นหุ้นนะครับก็เรียนสอนให้เป็นกรณีพิเศษว่าจะไปเล่นหุ้นในลักษณะไหนหุ้นอนุพันธ์หุ้นอนุพันธ์หุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงในวันไหนเวลาประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราก็จะแนะนำกันไปนะครับเขามาสนใจเรียนพวกนี้ก็เป็นคนมีความรู้ระดับสูงก็คนมีความรู้ระดับสูงคนรวยก็เล่นหุ้นนะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดวงเมืองดวงโลกในวันที่1สิงหาคมที่จริงมันก็คือวันที่1
แล้วมันก็ต่อไปตลอดเดือนสิงหาคมนะฮะจริงๆแล้วคือดาวต่างๆมันจะสถิตสถาพรอยู่ตรงเนี้ยไปเป็นเดือนๆนอกจากดาวจันทร์ดวงเดียวที่มันจะวิ่งลอกไปเรื่อยนอกนั้นมันอยู่กันเป็นเดือนดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ราศีละ1เดือนเนี่ยอย่างดาวอังคารเนี่ยอยู่ราศีละเดือนครึ่งแต่คราวนี้ดาวอังคารถอยหลังอยู่ดิจึงอยู่นานเนี่ยนู่นตุลาคมยังอยู่เลยนะดาวไปถึงตุลาเลยนะดาวอังคารตัวนี้เขาเดินเข้าเดินออกอยู่นี่เขาคือเขายังห่วงความเป็นมหาอุดเขาอยู่นี่มาประมาณ4งวดแล้วเนี่ยดาวอังคารเนี่ยออกมา4งวดแล้วตอนนี้ตัวนี้ก็ยังเดินถอยหลังอยู่ดาวอังคารก็เดินถอยหลังเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะว่าดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับส่วนดาวราหู8นั้นเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วอยู่ตรงนี้ก็ราหูนี่ปีครึ่งนะครับอยู่นี่ปีครึ่งส่วนดาวเกศนั้นอยู่ราศีละ2เดือนนะดาวพฤหัส5อยู่1ปีตอนนี้วันนี้พฤหัสเดินหน้าแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีบทบาทสำคัญที่จะได้คุยกันต่อไปนะครับดาวราหูอยู่ในราศีกรกฎตำแหน่งนี้เขาได้ตำแหน่งจุลจักรจุลจักรมาถึงจักรเล็กให้คุณแต่ว่าอย่าไปดูถูกจักรเล็กนะเพราะจักรเล็กเนี่ยอยู่ในนาฬิกาเนี่ยเดือนละหลายสิบล้านนะเอาไว้ให้เพื่อนยืมนะครับจักรเล็กนาฬิการาคาแพงนะครับส่วนดาวพุธก็อยู่ในราศีกรกฎด้วยกันเช่นกันดาวพุธเป็นดาวที่โคจรลงมาจากราศีมิถุนธาตุลมลงธาตุน้ำไม่เสียของนะให้คุณแต่ตำแหน่งนี้ของดาวพุธเนี่ยถอยหลังเข้าสู่จุดดับของดาวอาทิตย์เป็นดาวสองดวงที่เป็นบริวารใกล้ชิดดาวอาทิตย์คือดาวพุธกับดาวศุกร์ซึ่งถอยหลังเข้าสู่จุดดับกลับให้คุณนะครับร้ายกับร้ายกลายเป็นดีเพราะนั้นดาวพุธปกติจะต้องดับสนิทมองไม่เห็นดาวพุธแต่ดาวแปดนะงวดนี้เขาอยู่ใกล้กับดาวอาทิตย์มากก็เลยรับแสงอาทิตย์ไปเต็มๆจึงมองไม่เห็นดาวแปดนะฮะดาวแปดไม่เห็นแต่ส่วนความเป็นโทษเนี่ยของดาวแปดเนี่ยกลับให้คุณในราศีทวารทั้งหลายโทษสีเรือนมุมราศีกรกฎตุลมังกรเมษเหมือนเดิมนะครับยังให้คุณอยู่ก็ตรงนี้วันนี้ผมก็อยากจะให้หัวข้อของผมไว้วันนี้อาจารย์สุวิทย์เนี่ยอนุมัติให้8ราศีมีเงินล้านวันนี้ผมให้ไว้เลยนะ8ราศีนะมีเงินล้านแน่นอนเดี๋ยวจะอธิบายว่าราศีอะไรบ้างนะครับตำแหน่งตรงนี้ของดาวพุธให้คุณเพราะนั้นดาวพุธกับดาวคิดดาวที่เป็นมหาจักรดาวพุธถอยหลังดับจุดดับให้คุณเพราะนั้น1กับ4คู่นี้สวยงามงามสง่าหน้าอภิรมย์เป็นยิ่งนักดาว6ก็ดูดีแต่วันนี้ผมจำใจเลยว่ามันมีหลายดวงเหลือเกินก็วางไว้ก่อนพับไว้ก่อนส่วนใครจะชอบจะยังไงก็ว่าไปเดี๋ยวจะคุยในเรื่องของดาวดีเล็กเด็ดราศีกรกฎทำมุมตรีโกณกับดาวราศีธาตุน้ำทั้งหมดคือนะราศีธาตุเนี่ยมันจะ3ราศีมันจะทำมุมตรีโกณกันคือลักษณะของการบอกความเป็นราศีนะฮะเป็น1เป็น5เป็น9เกิดกันเนี่ยทำมุมตรีโกณกับราศีมีนธาตุน้ำเหมือนกันปลายธาตุน่าสนใจตรงนี้ราศีมีนตรงนี้มีดาวจันทร์จรเข้ามาอยู่ในเพชฌฆาตแห่งเลิกอยู่ในราศีมีนอยู่ระหว่างลูกแรกลูกต้นเลยนะครับระหว่างดาวจันทร์ก็ตรงเนี้ยถ้าเด็กเกิดตรงนี้ก็จะเป็นจอมประเด็จการนะฮะตรงนี้ก็เลยน่าคิดนิดนึงนะครับ มีดาว9เพิ่งจะเลยจากราศีเมษลงมาดาว8ดาว9นี่เขาจะเดินโคจรย้อนจักรคือจะไม่เหมือนไม่โคจรทางอุตราวัตเขาโคจรมาทางทักษิณาวัตคือสวนทางความจริงมันคือเงาราหูกับเกศเนี่ยคือจุดตัดคือราหูในราศีกรกฎตรงจุดตัดตรงนี้เรียกว่าราหูแต่จุดวิสุวัตตรงเนี้ยเรียกว่าราหูแต่พอไปจุดตัดตรงปลายราศีมังกรเรียกว่าเกศตรงนี้ก็ตรงราหูตรงนี้เรียกว่านอร์ทโนด
หรือหัวมังกรส่วนตรงท้ายตรงเกศเนี่ยเป็นท้ายเนี่ยก็คือหางมังกรนะถ้าเกศ9อยู่ตำแหน่งนี้สวยงามสง่าเป็นยิ่งนักสองราศีนี้ทำมุมดีต่อกันแล้วดาวดีด้วยกันทั้งนั้น2กับ4 2กับ4เป็นคู่มิตรและเกวียนคู่โชคเทวฤทธิ์2กับ9คู่กัน2 9เป็นคู่โชคเทวฤทธิ์นะฮะทีเด็ด8กับ9เป็นร่างเดียวกัน1กับ9เป็นคู่โชคเทวฤทธิ์เพราะนั้นดาวกลุ่มพวกนี้ดีต่อกันหมด2กับ8เป็นคู่สมผลนะครับตรงนี้ก็ดูดีดูดีดูดีนะฮะแล้วอยู่ในเลิกอยู่ในละเลิกอยู่ในเลิกที่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันด้วยนะโอเคดีถัดมาเราจะมาดูที่ราศีที่ผมใจจดจ่ออยู่เนี่ยอาจารย์ชาญของผมบอกว่าแหมให้5มา4หางงวดแล้วมันไม่มางวดนี้แหละงวดที่แล้วผมบอกเป็นทีเด็ดมันไม่เด็ดจริงมันถอยหลังแต่งวดนี้มันเดินหน้าแล้วเดินหน้าแล้วเดินหน้าอยู่ในจุดที่ดีอยู่ในสวาตินักษัตรที่15เทวีแห่งเลิกและอยู่ในจุดที่ดีมากด้วยเด็กเกิดตรงนี้พยากรณ์อะไรโตขึ้นยิ่งใหญ่แน่นอนชัวร์เลยตำแหน่งนี้วางลัคนาไว้ถ้าในกรณีที่เกิดอยู่ประมาณนะเดี๋ยวก่อนในวันที่1เนี่ยเกิดประมาณก่อนเที่ยงเนี่ยใช่เลยลัคนาเขาอยู่ตรงนี้เป๊ะอนุมัติเลยว่าต้องยิ่งใหญ่แน่นอนเกิดประมาณก่อนเที่ยงนะก่อนเที่ยงเล็กน้อยนะยังไม่พ้นยามสุขขังเนี่ยเขาจะเวิร์กมากเพราะนั้นจึงดูดีว่า5เนี่ยขยับตัวเดินหน้าแล้วทำมุมตรีโกณไปกับดาวเนปจูนซึ่งอยู่ในราศีกุมนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้เดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับเอายกซะเลยดีกว่าเดี๋ยวจะนั่งพูดมากไปเมื่อยนะครับยกซะเลยนะฮะชี้ให้เห็นชัดๆกันเลยเท่ากับเป็นการสอนโหราศาสตร์ทาง YouTube กันไปเลยนะครับอย่างนี้อย่างที่เห็นนะดาว1ดาว4ดาว8ดาว4ถอยหลังเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายถอยหลังการถอยหลังนะฮะเครื่องหมายตัวกฎหมายพวกนี้ถอยหลังหมดอ่ะพวกดาวถอยหลังดาวหลังสี่ดวงนี่มีก่อให้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับแต่เรื่องนั้นเราไปคุยก็ไม่ให้คุณกับใครอย่าไปคุยเลยเราก็คุยเลยที่มันได้คุณดาวห้าตรงนี้อยู่ในจุดที่ดีมากอยู่ในเกณฑ์จันคุรุสุริยานี่ก็จันเดี๋ยวอาทิตย์ก็ใกล้เกณฑ์จันคุรุสุริยาตรงนี้อีก2วันดาวจันทร์ขยับขึ้นมาราศีเมษนะอีก2วันนะถัดจากวันที่1เนี่ยคนเกิดในวันที่3ที่4สิงหาคมเด็กคนนั้นเตรียมจดชื่อเอาไว้เลยว่าถ้าใครเกิดในช่วงนั้นบันทึกเลยไว้เลยว่ามีโอกาสใหญ่โตถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเข้าเกณฑ์จันทร์เนี่ยจันทร์ต้องอยู่ในสีทวารนี้เท่านั้นนะจันทร์คุรุสุริยาคุรุก็คือดาวพระราชดีมาจากคำว่ากูรูคุรุครูแปลว่าหนักนะตรงนี้ดาว5ทำมุมตีโกนกับราศีมิถุนเพราะนั้นท่านชาวราศีมิถุนเนี่ยตอนนี้ที่บอกเอ้ยยังไม่มาเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยบ่นอยู่เนี่ยมาแน่นะคนลัคนาราศีมิถุนดาวพฤหัส5ได้เกณฑ์เรียกว่าราชเกณฑ์ดาวพฤหัส5จะเป็นดาวที่ส่งกระแสไปยังราศีที่นับเป็น5กับเขาคือ1กับเขา5ก็คือกุมและมิถุนพลังของดาว5ดาวพฤหัส5เนี่ยเป็นดาวใหญ่ที่สุดในระบบสุริยจักรวาลเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจนะตอนนี้ขยับตัวเดินแล้วเมื่อขยับตัวเดินแล้วก็ดูใครที่เป็นปฏิปักษ์ผู้มีหน้าจะมีปัญหาแน่นะโอเคนะครับคนราศีมิถุนได้ดีจากดาว5ซึ่งเป็นภพปุตตะราศีกุมด้อยไปนิดหนึ่ง
พราะดาวเนปจูนมันถอยหลังการถอยหลังของดาวไม่ใช่เพราะว่าดาวมันเดินถอยหลังดาวมันก็โคจรไปทางปกติตามในเส้นสุริยวิถีเนี่ยแต่โลกเนี่ยโลกเราเนี่ยโลกเราเป็นคนเป็นดาวที่จรไปแล้วมันไปวิ่งไปทันเขาคือทันกันเนี่ยนึกถึงภาพไปออกนะดาวแต่ละดวงเนี่ยดาวพวกเนี้ยดาวที่เดินถอยหลังทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับเสาไฟฟ้าปักอยู่กับที่เราขับรถผ่านมันไปมันก็เหมือนกับว่าไอ้ดาวพวกเนี้ยมันสวนเรามาถอยหลังที่จริงไม่ใช่เพราะเราขับรถแซงมันไปนะตรงนี้ก็ทำความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์ซึ่งบางคนก็เรียนมาแล้วไม่ได้อธิบายครูบาอาจารย์อธิบายความว่าไอ้ดาวที่เป็นมนเพราะอะไรไอ้มนเนี่ยหมายถึงหยุดนิ่งมนคือวิ่งแข่งกันเนี่ยมาทันกันพอดีไหลชนไหลต้องถ่ายรูปเนี่ยอย่างเนี่ยเรียกว่ามนคือเหมือนหยุดนิ่งมันเท่ากันเลยเป๊ะทุกอย่างก้าวมาเท่ากันหมดแล้วมันมาถ่ายรูปตรงจมูกเนี่ยก็อย่างนั้นเรียกว่าหยุดพอพักคำว่าพักหมายถึงการถอยหลังที่แท้คือโลกไปแสงหน้าเขาโลกโคจรเป็นวงรีนะรอบดวงอาทิตย์เนี่ยไปทางทักษิณาวัฏเนี่ยเป็นวงรีมันก็จะมีที่แคบส่วนที่ดาวจะมาใกล้โลกเนี่ยระหว่างนี้ดาวอังคารใกล้โลกอยู่เพราะเราเพิ่งไปแซงเขาหยกอยู่ดาวอังคารตรงนี้จะโดนแซงอยู่ตลอดตอนนี้ก็เดี๋ยวเหมือนเขาถอยหลังอยู่ตลอดโดนตุลายังอยู่เลยนะฮะดาวอังคารตรงนี้พอผ่านไปถ้าโลกปั๊บมันถ้าไปผ่านตรงช่วงตรงเป็นวงรีที่ไกลไปเนี่ยไอ้ดาวตรงนั้นก็เหมือนกับว่ามันแซงหน้าโลกวิ่งเร็วขึ้นก็เรียกว่าเสิร์ตหรือเสลิร์ตเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยนี่คือศัพท์ทางโหราศาสตร์ที่ให้รู้ว่ามนพักเสิร์ตมันเป็นยังไงนะครับก็สอนไปด้วยเผื่อใครสนใจก็มาเรียนได้นะฮะดังนั้นคนราศีมิถุนตุลกุมพอได้เมษมีดาวยูเรนัสทำมุมตรีโกณกับดาว6ดาวศุกร์6และยังมาตรีโกณกับดาวพูโตว่าพูโตไม่ถอยละพูโตไม่ได้ถอยมีดาวตรีโกณกับพูโตนะกับดาวเสาดาวเสาเนี่ยมันถอยหลังก็เลยพองๆไปหน่อยเนี่ยทำให้ผมลงประเด็นเนี่ยมันออกมาเลยเมื่อวันที่แล้วไอ้ความถอยหลังมันเนี่ยมันทำให้เราลงประเด็นได้แต่โอเคละวันนี้ดูยังไงมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีตามที่ควรจะดีนะไม่ค่อยดีในจัตตาริกในหลังกวิชาก็ยังไม่ได้ดูดีนะครับพวกที่ทำมุมระยะเป็น120องศาตีโกณต่อกันเนี่ยจึงเป็นอีก3ราศีคือสรุปว่าธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำอีก2สี8ราศีที่ครูสวิตนาเกษมบอกว่าอนุมัติมีเงินล้านแน่นอนแปดราศีคือเมษสิงห์ธนูกรกฎมีนมิถุนตุลและกุมส่วนราศีที่ไม่มีดาวอย่างราศีพิจิกก็อย่าเพิ่งไปท้อถอยแต่เพียงที่ผมมาระบุเอาไว้คือถ้าคนมีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยตำแหน่งของดาวพวกนี้ก็ดูดีคือคนราศีพิจิกเนี่ยก็จะเพิ่มมีราศีก็ได้ราศีพิจิกก็มีดาว2ดาว9คู่โชคเสริมตรีโกณอยู่ในภพปุตตะคนราศีพิจิกก็เน้น2 9ไว้เลยนะปุตตะแล้วก็มี1 4 8อยู่ในภพสุภะก็ได้เกียรติยศชื่อเสียงก็มียังมีราคาอยู่ที่ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยคือพุทธศพกับกันเนี่ยไม่มีดาวสองดวงแล้วดาวสามเป็นมหาอุดก็จริงเขาให้คุณเฉพาะตัวเขาไม่ส่งมาถึงนี่ก็ดาวสามมหาอุดยังถอยหลังสิก็เลยดุนพร่องๆไปหน่อยแต่ว่าหลักทางโหนกับหลักหวยมันคนละเรื่องนะอย่างเมื่อกี้ผมก็คุยกับอาจารย์ในหลักโหนกับหลักหวยมันคนละเรื่องไอ้ที่ว่าไม่ดีเมื่อที่แล้วผมพลาดผมบอกวันจันทร์สี่ค่ำเป็นวันทักทินผม
เลยโดนทักทินซะเองทักทินแปลว่าทักท้วงครูสุวิทย์โดนทักท้วงไปเรียบร้อยลูกศิษย์ที่เขาเรียนกับผมก็เป็นอาจารย์สอนให้หวยให้หวยเหมือนกันแต่เขามาขอวิชากับผมด้วยเขามาเรียนที่สมาคมเขาบอกอาจารย์ดาวเจ็ดมันเป็นมหาอุดบอกใช่ดาวสองมันก็ดูดีนะเออถ้าชอบก็เอาไปเลยแต่ครูไม่เอาเสร็จแล้วมันออกจริงโอเคครับสำหรับวันนี้นะย้ำนะครับ8ราศีหลักๆเมษสิงห์ธนูกรกฎมีนมิถุนตุลกุม8ราศีที่ครูสุวิทย์อนุมัติรับเงินล้านนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ